เคยตัดสินใครก่อนวัยอันควรไหมครับเอ้ยวันอันควรนะครับเพราะว่าเราตัดสินคนอื่นเก่งมากเลยโดยที่เราไม่เคยตัดสินตัวเองวันนี้เราจะมาดูกันว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงเกี่ยวกับการตัดสินครับ CGN TVสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมอาจารย์วาระมีชูทนศิทธิภิบาลคริสตจักรเมืองไทยครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับพระวจนะคำปฐมกาลบทที่38ข้อที่24ถึง30ครับปฐมกาลบทที่38ข้อ24ถึง30อยู่มาอีก3เดือนมีคนมาบอกยูดาห์ว่าทามาบุตรสะใภ้ของท่านล่วงประเวณียิ่งกว่านั้นอีกนางมีครรภ์เพราะการล่วงประเวณีแล้วยูดาห์จึงสั่งว่าพานางออกมานี่เผานางเสียเมื่อนางถูกนำตัวออกมานางก็ส่งคนไปหาพ่อสามีบอกว่าข้าพเจ้ามีครรภ์กับคนที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้และนางว่าขอท่านพิจารณาดูแหวนตราเชือกและไม้เท้าเหล่านี้ว่าเป็นของใครยูดาห์จำได้จึงว่าหญิงคนนี้ชอบทำยิ่งกว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้ยกนางให้แก่เชลาบุตรของเราฝ่ายยูดาห์ก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางต่อไปอีกอยู่มาเมื่อถึงกำหนดคลอดบุตรก็มีลูกแฝดอยู่ในครรภ์ขณะจะคลอดนั้นบุตรคนหนึ่งยื่นมือออกมาก่อนนางผดุงครรภ์จึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่มือและกล่าวว่าคนนี้คลอดก่อนเมื่อบุตรนั้นหดมือเข้าไปนี่แน่น้องอีกคนหนึ่งก็คลอดออกมาก่อนนางผดุงครรภ์จึงร้องว่าอะไรกันแหวกออกมาได้จริงๆจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่าเปเรตภายหลังบุตรที่มีได้แดงผูกมือนั้นก็คลอดจึงให้ชื่อว่าเสรามีวันหนึ่งนะครับที่ผมกำลังขับรถไปแล้วก็ให้ลูกน้อยนั่งอยู่ข้างหลังรถนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับมีมอเตอร์ไซค์ขับรถตัดหน้าผมนะฮะผมก็เลยบีบแต่แบบโมโหมากเลยเพราะว่ามันเกือบจะชนนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นฝนก็ตกผมก็โกรธนะแล้วก็บ่นๆ นะแต่ว่าพอขับรถผ่านไปก็เห็นว่าคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีคุณพ่อและคุณแม่แล้วมีลูกน้อยนั่งอยู่ตรงกลางครับระหว่างคุณพ่อแม่ทั้งที่ฝนตกนะครับแล้วก็รถก็อันตรายนะฮะก็เลยเกิดความเข้าใจว่าหัวตัวเองไม่น่าไปตัดสินคนอื่นเลยว่าทำไมเขาขับรถแย่แต่น่าสงสารเขามากกว่าที่เขาต้องเจออยู่ในสภาพที่ฝนตกเปียกแล้วก็อันตรายด้วยง่ายมากใช่ไหมครับในชีวิตของเราที่เราจะชอบตัดสินคนอื่นคุณก็เคยเป็นผมเชื่อว่าเราหลายคนเป็นบ่อยมากเพราะว่าเรามีอคติบางอย่างอยู่ในจิตใจของเราครับที่เราชอบมองคนอื่นแต่รูปร่างภายนอกหรือว่าสถานการณ์แล้วก็เราก็ตัดสินไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดตัวตนการแต่งตัวเชื้อชาติศาสนาเราตัดสินได้หมดเลยฮะมีคนเคยบอกผมว่าเราใช้กฎกับคนอื่นแล้วเราใช้ grace กับตัวเองคือหมายความว่ากับคนอื่นเราชอบตัดสินโดยกฎต่างๆแต่พอมาถึงตัวเองชอบใช้พระคุณชอบใช้ grace มันไม่ได้นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยในปฐมกาลบทที่30ข้อ38ข้อที่24ถึง30มันพูดถึงเรื่องราวของยูดาห์ที่เขาเดินทางไปเพราะเขาเพิ่งเสียภรรยาโศกเศร้าเขาก็เดินทางไปบ้านของลูกสะใภ้นะครับแล้วปรากฏว่าลูกสะใภ้เขาเนี่ยครับออกมารออยู่ข้างหน้าทางเข้านะฮะประตูเมืองแล้วก็แต่งตัวแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าไว้นะครับทำให้ไม่รู้ว่าเป็นลูกสะใภ้ปรากฏว่ายูดาห์เนี่ยครับเดินเข้าไปแล้วก็นึกว่าเป็นโสเภณีนะฮะขอโทษนะครับใช้บริการโสเภณีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นลูกสะใภ้ตัวเองจริงๆเรื่องราวมันมีความตื้นลึกหนาบางมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วทามาเนี่ยซึ่งเป็นลูกสะใภ้เนี่ยครับควรจะได้รับลูกชายของยูดาห์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับยูดาห์ก็ได้ทำให้ทามาตั้งครรภ์โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยปรากฏว่าพอหลาย3เดือนให้หลังนะครับปรากฏว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยเธอลูกสะใภ้เธอนะไปล่วงประเวณีมานะแล้วก็ตั้งครรภ์
รู้ไหมครับยูดาโกรธมากเลยหาว่าลูกสะใภ้ตัวเองเนี่ยไม่รักศักดิ์ชื่อไม่เป็นคนดีนะครับเลยสั่งให้เอาตัวทามาซึ่งเป็นลูกสะใภ้เนี่ยเอามาเผาไฟครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อของเด็กที่อยู่ในท้องของทามาคือตัวเองนะครับและแม่ของเด็กก็คือลูกสะใภ้เรื่องราวมันซับซ้อนมากแต่ในความเป็นจริงผมอยากจะเขาเรียกว่าจับจุดให้เจอนะครับเพราะว่าพระวจนะคำตอนนี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยครับอารมณ์เดียวกันกับกษัตริย์ดาวิดนะครับที่เวลานาธานเดินเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องของผู้ชายที่ไปขโมยแกะแล้วเป็นความบาปต่างๆดาวิดโกรธมากเลยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองคือคนที่ทำบาปเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากเลยที่เราจะไม่มองความบาปตัวเองแต่มองเป็นความบาปของคนอื่นเราไม่เห็นความต้อยต่ำความชั่วช้าความเสื่อมของเราแต่เรามองเห็นจุดบกพร่องของทุกคนที่อยู่รอบตัวเราครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เราค้นพบว่าไม่ว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงเราจับจุดมาได้จุดหนึ่งคือพระคัมภีร์อยากจะหนุนใจครับโดยใช้ชีวิตของยูดาห์เป็นตัวอย่างคือการที่เรานั้นจะไม่ตัดสินพี่น้องของเราจะไม่ตัดสินคนโดยเร็วเพราะว่ารอดีๆนะครับอาจจะเป็นตัวของคุณเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ทำบาปเองในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อที่3ถึงข้อที่5บอกว่าทำไมท่านถึงมองเห็นผงในตาของพี่น้องของท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องของท่านยังไงให้เขี่ยผงจากตาของเธอทั้งๆที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านแล้วพระคัมภีร์พระเยซูเรียกคนเหล่านี้ว่าคนหน้าซื่อใจคดชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจึงจะได้เห็นถนัดจึงจะเขี่ยผงจากตาของพี่น้องของท่านรู้ไหมครับว่าการที่เราตัดสินคนอื่นมันบอกความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวของคุณและผมเมื่อเราตัดสินคนอื่นนะฮะมันบ่งบอกถึงตัวตนของเรามากกว่าคำตัดสินของเราซะอีกคนที่ชอบตัดสินคนอื่นอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่มีอคติอาจจะเป็นคนที่มีความอ่อนแอบางอย่างที่พยายามจะกลบเกลื่อนหรือความหยิ่งทรนงบางอย่างที่พยายามจะชี้ข้อบกพร่องของคนอื่นเพื่อกลบข้อบกพร่องของตัวเองมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึง2บอกว่าอย่าพิพากษาพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามตัดสินนะครับเพราะว่าคุณสามารถตัดสินได้ระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่คุณสามารถตัดสินได้ระหว่างชาบูกับเนื้อย่างคุณตัดสินได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าห้ามพิพากษาห้ามพิพากษาพี่น้องของเราเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพิพากษาพระเจ้าก็จะพิพากษาท่านพระเจ้าทรงพิพากษาท่านเหมือนกันกับที่ท่านพิพากษาพี่น้องท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะตวงให้กับพวกท่านด้วยทนานอันนั้นรู้ไหมครับกลุ่มคนที่ชอบพิพากษาในยุคพระเยซูบ่อยที่สุดคือใครครับฟาริสีนะฮะซึ่งเป็นศัตรูกับพระเยซูเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดพี่น้องรู้ตัวว่าพี่น้องติดนิสัยที่จะชอบตัดสินคนอื่นโดยเร็วผมอยากจะบอกครับมีวิธีแก้และพระคัมภีร์ทำให้เราเห็นสิ่งนั้นยูดาห์นะครับพอรู้ว่าตัวเองทำบาปเอ่ยออกมาเลยครับว่าทามานางคนนี้เป็นคนชอบทำมากกว่าตัวเองซะอีกเมื่อเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นคนบาปเขาเริ่มเห็นความชอบธรรมของคนอื่นพี่น้องครับวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดครับคือการที่ให้พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความบาปของเราโรมบทที่3ข้อที่23บอกว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตราบใดที่เราไม่รู้ว่าเราบาปนะครับเราจะเห็นคนอื่นบาปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าตัวเองเป็นคนบาปเคยผ่านอะไรมาต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้ายังไงจริงๆเราควรจะเป็นคนที่ต้องไปตรึงตายบนไม้กางเขนซะด้วยซ้ำและเมื่อไหร่ที่เราตระหนักสิ่งนั้นเราเองจะเริ่มถ่อมใจครับให้เราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราโรมบทที่5ข้อที่20ข้อที่8นะครับพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราได้อธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าเปิดเผยความบาปของเราและเพื่อที่เราจะเห็นความชอบธรรมของคนอื่นและให้เราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณในชีวิตของเราและถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปหนักหนาพระองค์ทรงตายไถ่บาปแทนเราข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และขอที่
ทั้งวันทั้งคืนเราจะตระหนักว่าเราเป็นคนบาปเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์อะไรเลยและที่เรามีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้มีชีวิตนิรันดร์ได้รับของประทานก็โดยพระคุณของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอที่ข้าพระองค์จะมองคนอื่นและเห็นพระคุณของพระองค์ในชีวิตเขาเช่นกันขอที่ข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พระเยซูปฏิบัติต่อเขาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอ้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจริงๆ CGN TV มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายใครยังไม่ได้เป็นแฟนคลับที่แท้จริงนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ YouTube Facebook อย่าลืมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ่อยๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ